สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีเอาขัดนะขัดตั้งยกสแตนลงนะครับนี่ครับแรกก็เอามือจับตรงนี้นะครับปุ๊บตรงนี้ครับปุ๊บเห็นไหมครับง่ายง่ายครับออกง่ายมากครับจากนั้นก็เปิดประตูรอไว้ก่อนนะครับเปิดประตูรอตัวรอใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ถอยรถนะครับแต่เนื่องจากที่แคบเราก็ต้องใช้วิธีหมุนครับหมุนนี่นะครับนี่เลยหมุนนะครับแล้วก็ใส่รถออกไปหน้าบ้านนะครับจากนั้นก็ตั้งขาตั้งนะครับแล้วก็ปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่นะครับยากนะครับนี่นะครับก็มีเกียร์เอ็นเกียร์ว่างแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็บิดคันเร่งได้เลยครับปึ๊บนี่นะครับจากนั้นข้างหน้าเรามีพระเจ้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็กล้วยทอดครับพระเจ้ากับกล้วยทอดอยู่ข้างหน้าบ้านเราเลยนะครับปึ๊บกดเกียร์ว่างก่อนนะครับแล้วก็เอาขาตั้งลงเพื่อจะปิดประตูบ้านครับเนี่ยครับหน้าบ้านเราก็ดูให้ดีว่าเรามีรถผ่านมาหรือเปล่านี่นะครับปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านปิดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ตอนจอดนั้นเป็นเกียร์เอ็นอยู่นะครับเราเอาขาตั้งขึ้นแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็บิดคันเร่งอย่างเดียวเลยนะครับเกียร์ดีทีมันก็ดีตรงนี้ครับปุ๊บนะครับจากนั้นเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็ดูรถออกนิดนึงเพราะเราสวนทางมาเหตุที่สวนทางก็เพราะว่ามันอยู่ตรงนี้เองนะครับทางจากรถง่ายๆนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีเร็วที่สุดที่มาถึงที่ทำงานนะครับปึ๊บมาถึงแล้วนี่นะครับตรงนั้นก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับวันนี้ก็รถล้างนะครับคือรถเขาไม่เอาแล้วนะครับนี่ครับจอดเรียงรายอยู่เนี่ยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับแล้วคอยพบกันใหม่นะครับ